เนื่องจากว่าก็มีคนเคยถามนัดว่าบริเวณรอบๆ บ้านนัดเป็นยังไงนะคะวันนี้นัดออกมาเดินออกกำลังกายนะคะออกกำลังกายไปด้วยวิ่งไปด้วยนะคะก็เลยว่าเอ๊ถ่ายรูปให้เพื่อนๆดูซะหน่อยว่าเป็นยังไงเนื่องจากว่าจริงๆแล้วช่วงนี้แป๊บนึงนะคะเสียงดังเนื่องจากว่าช่วงนี้จริงๆรัฐบาลฝรั่งเศสยังประกาศให้เป็นช่วงกักตัวอยู่นะคะแต่ว่าถ้าออกจากบ้านในระยะประมาณในระยะไม่เกิน10กิโลเมตรนะคะไม่เกิน10กิโลเมตรก็คือสามารถที่จะออกได้โดยที่ว่าออกเมื่อมีความจำเป็นออกไปซื้อของอย่างนี้นะคะของกินนะคะเน้นของกินเพราะว่าพวกร้านที่เป็นร้านอะไรล่ะร้านขายของใช้อย่างเงี้ยนะคะเขาก็จะไม่ให้เปิดหรือว่าแม้อย่างถ้าเป็นโซนคาฟูนะคะคาฟูเลอแคร์ก็คือห้างเนี่ยถ้าเป็นโซนขายของเล่นเขาก็ไม่ให้เปิดนะคะก็จะมีที่กั้นไว้เลยนะคะว่าไม่ให้เข้าไปนะคะแต่ว่าโอเคถ้าเดินออกกำลังกายในระยะไม่เกิน10กิโลเมตรเนี่ยเขาเรียกว่าออกกำลังกายเดินเล่นรอบๆ บ้านเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะออกได้วันนี้อากาศดีนัดก็เลยถือโอกาสมาวิ่งนะคะออกกำลังกายโดยระยะทางที่นัดวิ่งโดยปกติเนี่ยก็จะประมาณ2กิโลเมตรนะคะ2กิโลเมตรครึ่งก็ใช้เวลาประมาณ30นาทีนะคะเดี๋ยวนัดปรับกล้องนิดนึงนะคะเห็นนะคะนี่นะคะบริเวณอันนี้เป็นถนนใกล้ๆกับหน้าบ้านนัดนะคะไม่ไกลมากก็จะเป็นเส้นทางไปอีกเมืองหนึ่งก็จะรถก็ค่อนข้างที่จะสัญจรไปมาบ่อยหน่อยนึงนะคะเนื่องจากว่าในช่วงโควิดเนี่ยช่วงนี้รัฐบาลฝรั่งเศสก็เน้นให้ work from home นะคะ work from home ก็คือทำงานที่บ้านแล้วก็เด็กเนี่ยบางที่บางแห่งเขาก็ให้ไปโรงเรียนนะคะก็คือว่าอย่างลูกนัดเนี่ยยังเป็นเด็กประถมเปิดเรียนแล้วนะคะเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเด็กก็เริ่มไปโรงเรียนแต่ถ้าเป็นเด็กคอลเลจก็คือมัธยมต้นเนี่ยยังไม่เปิดเทอมบรรยากาศก็จะดูเงียบๆนิดนึงนะคะร้านค้าต่างๆค่อนข้างเงียบเลยเป็นยังไงคะบรรยากาศแถวบ้านนัดน่าออกกำลังกายไหมคะนี่นะคะแล้วก็มีที่อยู่ใกล้ๆบ้านนะคะก็จะมีอะไรมีอู่รถนะคะอู่รถเฮอร์โนเนี่ยนะยังไม่เห็นป้ายเลยนะคะเฮอร์โนนี่เป็นเขาเรียกว่าเป็นรถสัญชาติฝรั่งเศสนะคะก็ดูค่อนข้างเงียบๆนะคะเห็นไหมคะในการลาชเนี่ยก็ไม่ค่อยมีคนเข้าหรอกนะคะยังไงก็เดี๋ยวน่าจะขอวิ่งต่อแล้วนะคะขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงอยู่เป็นกำลังใจให้กันไปนานๆนะคะแข็งแรงกันทุกๆคนนะคะสวัสดีค่ะ